รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเชหมูนะครับที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็บ้านพักครับให้บรรยากาศเหมือนได้เข้ามาเยือนบ้านเพื่อนเลยนะครับการตกแต่งเต็มไปด้วยศิลปะอบอุ่นและเปี่ยมด้วยรสนิยมครับที่สำคัญนะครับขนมของทางร้านเนี่ยอร่อยมากๆเลยล่ะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องขนมนะครับที่นี่เครื่องดื่มไม่แพ้กันเลยนะฮะเริ่มจากอันนี้เลยนะฮะกาแฟของเขานะครับเสิร์ฟมาในถ้วยค็อกเทลหรูๆแบบนี้เลยนะครับน่ากินมากๆนะฮะอันนี้ชื่อว่าเมนูเชคราโต้นะครับแน่นอนเลยนะฮะก็คือจะเป็นเอสเปรสโซ่นะครับเขาคัดสรรให้อย่างดีคุณบอกได้เลยว่าคุณอยากได้แบบกาแฟคั่วเบรนด์แบบไหนที่นี่เขาจัดให้แต่วันนี้เนี่ยเป็นสไตล์อิตาลีนะครับแล้วก็เอามาเชคนะฮะเขาอาจจะมีใส่ไซรัปนิดนึงเพื่อให้เรากินง่ายขึ้นแน่นอนครับมันต้องหอมอร่อยแน่นอนชิมพร้อมๆกันเลยครับคือกาแฟมันดีอ่ะอะไรมันก็ดีไปหมดนะฮะแนะนำครับกับเชคราโต้นะครับนอกเหนือจากเครื่องดื่มนะครับบอกได้เลยว่า3เมนูที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับน่ากินทุกเมนูแต่เราขอเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้ชื่อว่าเมนูแอปเปิลพายนะครับนี่เสิร์ฟมาพร้อมกับไอศกรีมวานิลาเมนูของเขาเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบโฮมเมดหรือแป้งพายของเขานะครับอบกรอบๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวแอปเปิลค่อยๆบรรจงฝาแล้วก็มาวางเรียงข้างบนคือพิถีพิถันนะฮะมาชิมพร้อมๆกันเลยดีกว่าแม่โอ้โหสุดยอดคือแป้งอ่ะด้านนอกกรอบมากนะครับคือตรงกลางข้างในเนี่ยคือแบบเป็นแบบแอปเปิลที่แบบเหมือนละลายไปแล้วอ่ะอร่อยมากแป้งกรอบกลิ่นเนยหอมๆนะครับแล้วก็ตัวแอปเปิลที่มันพอมันเละแล้วมันจะมีความหวานแต่ด้านบนเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวนิดๆดังนั้นเนี่ยเวลากินมันแบบลงตัวมากๆแนะนำเลยใครที่แบบชื่นชอบเมนูพวกพายพวกทาต่างๆแบบเนี้ยมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับอีกหนึ่งเมนูนะครับน่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับนี่ชื่อว่าเมนูซิตรัสอัลมอนด์เค้กนะครับน่ากินมากๆครับบอกเลยว่าอันนี้เป็นเนื้อเค้กที่ไม่ได้ใช้แป้งนะครับเพราะว่าเขาใช้ตัวอัลมอนด์นะฮะอัลมอนด์ป่นแทนแต่ว่าสังเกตดูครับเนื้อของเขาเนี่ยฉ่ำมากๆเพราะว่าเขาอาจจะมีในส่วนที่เป็นของน้ำเชื่อมแล้วก็ลิเคียวต่างๆที่ใส่เข้าไปให้เค้กมันดูฉ่ำๆแล้วก็เพิ่มความอร่อยเข้าไปนะครับและแน่นอนครับที่บอกว่าเป็นซิตรัสเนี่ยก็คือจะมีส่วนผสมของตัวส้มนะฮะแล้วก็มะนาวที่มีแบบเปรี้ยวๆหน่อยนะครับมาลองชิมพร้อมๆกันเลยครับคือหอมมากคือหอมกลิ่นส้มอ่ะอัลมอนด์น่ะมันจะมีความหยาบๆนิดๆแต่ในความหยาบๆนิดๆนั้นนะมันชุ่มฉ่ำแล้วก็หอมมากๆนี่คือที่สุดจริงๆฮะเป็นแบบเค้กที่ทุ่มเทกับวัตถุดิบต่างๆแบบสุดยอดแนะนำเลยมาที่เมนูสุดท้ายนะครับน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับอันนี้ชื่อว่าเมนูบาสชีสเค้กนะครับเป็นชีสเค้กสไตล์สเปนแล้วเนื้อเค้กดูแบบแน่นๆแบบนี้รสชาติต้องเข้มข้นแน่นอนครับมาชิมพร้อมๆกันเลยครับมีซ้ำเลยสุดยอดอันนี้อร่อยมากเลยฮะมีแต่ครีมชีสอ่ะมันหอมมันอร่อยมันเข้มข้นมากๆปกติเนี่ยตัวชีสเค้กที่เรากินเนี่ยถ้ามันเป็นแบบเนื้อแน่นๆแบบเนี้ยกินสักพักก็อาจจะเลี่ยนแต่อันนี้ไม่ใช่เลยมันหอมมันอร่อยแล้วก็กินได้เรื่อยๆรสชาติของครีมชีสมันชัดเจนมากแนะนำครับกับบัฟชีสเค้กครับเพียงแค่ตรงเข้ามาที่ซอยเจริญกรุง44นะครับจนเกือบสุดซอยครับร้านเชหมูจะอยู่ด้านขวามือผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากอีกเช่นเคยครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนเทรนด์ในการใช้ผงชาเขียวใส่ลงไปในการทำขนมอบมาแรงจริงๆวันนี้เค้กชาเขียวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ตามเทรนด์เลยนะครับและที่สำคัญเนื้อเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นุ่มละมุน
บัตเตอร์ครีมก็อร่อยอร่อยแถมแต่งหน้าได้ป๊อปคอร์นหน้ารับประทานมากมีเคล็ดลับนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos เป็นส่วนผสมสำคัญเค้กนุ่มครีมหวานหอมอร่อยอร่อยรับรองคุณผู้ชมจะติดใจครับวิธีทำเค้กชาเขียวใส่แป้งสาลีทำเค้กลงภาชนะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงชาเขียวน้ำตาลทรายผสมเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นโอเปเรตตีด้วยความเร็วต่ำนาน1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนสีผสมอาหารสีเขียวตีส่วนผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกวิธีทำบัตเตอร์ครีมนมคนผสมบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบกับครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ก่อนนะครับปาดด้านบนเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมนมให้ทั่วโรยด้วยผงชาเขียวนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตกแต่งเค้กชาเขียวด้วยข้าวโพดคั่วรสคาราเมลพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทุกท่านแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังชาเขียวไส้ฝอยทองมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนชาเขียวชนิดผงเคล้าผสมให้เข้ากันเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำเติมไข่ไก่น้ำเย็นเนยสดชนิดเค็มสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลตีต่อประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกระทั่งแป้งเนียนแล้วปิดเครื่องตัดแป้งโดน้ำหนัก30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกวางฝอยทองลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดแล้วบีบตะเข็บให้สนิทคลึงเป็นก้อนกลมให้สวยงามวางเรียงใส่ถาดอบพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูขนมปังชาเขียวไส้ฝอยทองแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ